สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงจดหมายถึงพ่อนะครับบทเพลงของนาอีฟพุทธบาทนะครับมีวิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนะครับเพลงจดหมายถึงพ่อนะครับเราต้องใช้คาโป้นะครับสำหรับมือกีตาร์ที่เล่นอะคูสติกเล่นโฟกนะครับคาโป้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับเพลงนี้ผมจะคาดคาโป้ไว้ช่องที่2นะครับช่องที่1ช่องที่2นะครับช่องนี้นะครับเทคนิคของผมนะครับเวลาคาดคาโป้ผมก็จะคาดใกล้ๆเฟดมากที่สุดนะครับบางคนก็คาดตรงกลางแบบนี้นะครับแต่ผมจะคาดใกล้ๆเฟดนะผมคิดว่ามันมีการเพี้ยนน้อยนะเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด E minor คอร์ด G คอร์ด A minor นะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับวิธีการเล่นนะครับเริ่มต้นฝึกกันเลยนะครับนิ้วนางนะครับอยู่ช่องที่5นะ1 2 3 4 5นะใช้นิ้วนางแล้วก็นิ้วชี้อยู่ช่องที่3นะครับแบบนี้นะครับดีด1ครั้งนะครับให้มี2เสียงนะครับดีด1ครั้งแล้วก็ใช้นิ้วนี้เกี่ยวชนิดนี้เกี่ยวนะก็จะเป็นลองฝึกกันดูนะฮะแล้วก็สายเป่าสายหนึ่งแล้วก็สายหนึ่งสายเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้คอร์ด E minor สาย6กับสาย1กดก็ได้ไม่กดก็ได้ครับตรงนี้รวมเป็นเข้าใจนะครับโอเคผ่านไปนะครับต่อไปสายที่2ช่องที่3สาย1สายเปล่าสาย2ช่องที่3สาย2สายเปล่าแล้วก็ในรูปแบบคอร์ด G นะครับตรงนี้เบสคอร์ด G นะสาย6กับสายที่2สายเป่าพร้อมกันตรงนี้ก็จะรวมเป็นเราได้2คอร์ดแล้วนะครับ E minor กับ G แล้วนะครับสายที่3สายเป่านะครับดีสายเป่าแล้วก็เคาะลงมาที่ช่องที่2ตรงนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็สาย2สายเป่าสาย1สายเป่าสาย2ช่องที่3สาย2สายเป่าแล้วก็ลงคอร์ด A minor สาย5กับสายที่3ตรงนี้ก็จะเป็นแล้วก็มาทรงสายที่3สาย3ช่องที่2แล้วก็สายที่2สายเปล่าสาย3ช่องที่2สาย2สายเป่าขึ้นมาสายที่3อีกแล้วก็สายที่3สายเป่าลงคอร์ด E minor 5กับ3 5กับ4ครับสาย5สาย4คราวนี้ผมจะเล่นรวมกันทั้งหมดมาช้าๆนะอีกรอบหนึ่งนะครับ
เป็นแนวทางในการฝึกฝนนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ